น้ำฝนโพสต์หลังสอนรามอย่าติ๊กเมื่อต้นปีที่ผ่านมาชาวเน็ตกินมาม่ากันไปชามโตสำหรับข่าวของน้ำฝนทวีพรอารีสว่างที่เคยตกเป็นข่าวสาวคนสนิทของพระเอกรุ่นใหญ่ยังหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์หลังจบดราม่าไปน้ำฝนก็ครองโสดมาพักใหญ่และก่อนหน้านี้ในอินสตาแกรมส่วนตัวของน้ำฝนเหมือนจะเปลี่ยนสถานะไปแล้วเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ภาพคู่กับหนุ่มหล่อพร้อมแฮชแท็กให้มันเป็นสีชมพูแถมฝ่ายชายยังเข้ามาคอมเมนต์บอกรักกันกลางไอจีอีกด้วยและถ้าใครตามกระแสข่าวจะทราบดีว่าตอนนี้กำลังมีประเด็นร้อนแรงเกี่ยวกับหนุ่มที่เคยมีข่าวกับน้ำฝนนั่นก็คือสอนรามเทพิทักษ์ที่กำลังมีปัญหากับทางอดีตภรรยาอย่างติ๊กกนิษฐรินทร์โดยเมื่อวานนี้สอนรามได้ออกมาโพสต์โชว์ใบหย่าพร้อมกับแคปชั่นตัดขาดกับติ๊กเอาไว้ว่าเนื่องจากในระยะ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้านและโทรศัพท์มาหาผมหลายครั้งซึ่งผมเองก็ทำงานเกือบทุกวันจึงขอความกรุณาผู้ใดก็ตามที่ได้ทำสัญญาหรือทำธุรกรรมทางด้านการเงินหรือด้านต่างๆกับคุณติ๊กช่วยติดต่อกับคุณติ๊กโดยตรงและไม่ต้องมาที่บ้านผมกับลูกเพราะผมกับลูกไม่ทราบเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะสถานภาพของเราทั้งสองได้หย่าขาดกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยตามวันเวลาดังกล่าวและคุณติ๊กก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของผมแล้วเราสองคนต่างทำหน้าที่แค่พ่อกับแม่ของวีจีตามข้อตกลงที่ระบุไว้ตามเอกสารเท่านั้นซึ่งหลายคนก็มองว่าทั้งคู่เลิกกันเพราะเรื่องหนี้สินแล้วพอไปส่องในอินสตาแกรมของน้ำฝนพบว่ามีการโพสต์ภาพของตัวเองอวดความแซ่บพร้อมแคปชั่น If you love someone being faithful is easy ที่แปลว่าถ้าคุณรักใครสักคนการซื่อสัตย์มันเป็นเรื่องง่ายแล้วใน IG Story ของน้ำฝนยังโพสต์ข้อความอีกว่าหัดใช้ชีวิตคนเดียวให้มีความสุขจะได้เลิกฝากความหวังที่คนอื่นซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่น้ำฝนโพสต์นั้นหมายถึงอะไรแต่อย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายด้วยนะคะ